สวัสดีค่ะแอดหวานนะคะอพิสนี้แอดหวานมีเรื่องกบปรินค่ะคำสาบรักผู้พิทักษวิญญาณนะคะเรื่องนี้ตอนที่ออนแอร์อยู่ก็สนุกมากๆเลยจนประทับใจค่ะตอนนี้แอดหวานพาทุกท่านมาจนถึง ตอนที่5แล้วนะคะก็ระหว่างที่คิมซิมกับอึนทักค่ะอยู่บนรถนั่นเองนะคะขับรถกลับเนี่ยคิมซิมก็ดูเงียบขรึมมากๆส่วนอึนทักก็เลยเออเงียบจังเลยก็เลยขอให้คิมซิมแวะส่งเธอที่ข้างทางเธอจะกลับโรงแรมเองนะคะซึ่งเขาก็ไม่ขัดค่ะก็หยุดรถให้เธอลงข้างทางตามที่เธอบอก ทันทีที่คิมซิมกลับมาถึงบ้านนะคะเขาก็หวนคิดถึงความสดใสของอึนทักนางเอกของพวกเราค่ะเมื่อตอนกลางวันนี้อีกครั้งหนึ่งทันใดนั้นเขาก็กลับรู้สึกถึงความเจ็บปวดของดาบที่ปักอ,อกเขาอยู่นะคะแล้วเสียงของพระเจ้าเนี่ยก็ดังกังวานขึ้นในหัวย้ำเตือนว่าเจ้าสาวของเขาต้องดึงดาบออกจากร่างเขาเพื่อปลดปล่อยให้เขาเป็นเท่าและจากไปอย่างสงบ ขณะเดียวกันค่ะทางด้านอื่นทักเองนะคะนางเอกก็เดินกลับห้องที่โรงแรมมาก็มีหนึ่งในวิญญาณที่คอยช่วยเหลือเธอเนี่ยได้มาขอร้องค่ะให้เธอช่วยเติมของในตู้เย็นให้ทีเพราะแม่ของเธอกำลังยุ่งกับเรื่องงานศพคงไม่มีเวลาแล้วก็คงรู้สึกดีหากกลับมาเจอของเต็มตู้เย็นแทนตู้เย็นที่ว่างเปล่า แต่อึนทักนะคะก็กลับบอกไปว่าเนี่ยเธอก็อยากทำให้นะแต่เธอไม่มีเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอึนทักเป็นคนจิตใจดีค่ะก็เอาเงินที่มันไม่ค่อยมีของตัวเองนะคะไปเตรียมของมาให้ กับดวงวิญญาณดวงนี้เพื่อที่เอามาใส่ตู้เย็นไว้ให้แม่ของดวงวิญญาณดวงนี้นะคะเติมตู้เย็นจากนั้นคะ่ะนอกจากเติมของตามที่วิญญาณขอร้องเธอแล้วเนี่ยเธอก็ยังจัดห้องของวิญญาณสาวตนนั้นให้เรียบร้อยเหมือนตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เลยทีนี้เมื่อแม่ของวิญญาณสาวนั้นกลับมาถึงห้องนะคะ เธอก็มองดูห้องที่จัดไว้เป็นระเบียบแล้วก็ตู้เย็นก็มีของเต็มเลยค่ะก็เลยทำให้แม่อดคิดถึงลูกสาวที่จากไปไม่ได้นะคะนี้วิญญาณสาวตนนั้นจึงขอบคุณอึนทักที่ทำตามคําขอของเธอและเธอก็ตัดสินใจไปที่ร้านน้ํำชาเพื่อจากโรคนี้ไปอย่างถาวรตอนนี้เหล่าวิญญาณที่คอยช่วยเหลืออึนทักได้รับการช่วยเหลือตอบกลับจากอึนทักและไปสู่สุขติแล้วหนึ่งดวง ยมมาทูดได้พบกับซันนี่อีกครั้งบนสพานลอยเธอต่อว่าเขาเรื่องที่เขาไม่เคยโทรศัพท์ไปหาเธอเลยตามที่เคยสัญญาเขาปล่อยให้เธอนะ่ะคอยโทรศัพท์อยู่ฝ่ายเดียวเขาเลยจะรีบเดินหนีแล้วก็บอกว่าจะรีบกลับไปบ้านเพื่อไปโทรศัพท์หาซันนี่ตามที่ซันนี่พูดตอนนี้เลย ซันนี่จึงทำหน้างุนงงแล้วก็บอกเขาว่าทำไมเราไม่ไปนั่งทานกาแฟแล้วก็คุยกันแทนหลาดตอนนี้เธอก็ว่างด้วยนี่ไม่ต้องกลับไปโทรศัพท์มาหาฉลอกยมมาทูตจึงตามซันนี่มาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งเขาเอาแต่นั่งทานกาแฟอย่างเดียว จริงๆดื่มไปหลายแก้วเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงโดยที่ไม่พูดคุยอะไรเลยจนซันนี่นะคะหญิงสาวเองก็ทนไม่ไหวขอให้เขาถามอะไรเธอบ้างค่ะก็เริ่มจากการทักทายว่าสบายดีไหมเขานะคะยมมาทูตก็เลยถามเธอไปว่าสบายดีไหมตามที่เธอบอกเป๊ะเ,ะเลยค่ะเธอก็เลยตอบกลับเขาว่าสบายดีแล้วแหวนของฉันล่ะสบายดีไหมตอนนี้คุณก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหม ยมมาทูตก็ผ่านซื่อนะคะตอบคำถามตรงกับที่ถามทุกอย่างโดยที่ไม่ได้คุยอะไรนอกเหนือจากเรื่องนี้เลยค่ะซันนี่ก็ได้แต่ถอนหายใจนะคะแล้วก็ถามกลับไปว่าคุณตอบมาตรงๆว่าคุณนะจำชื่อฉันไม่ได้เลยใช่ไหมละ่ะยมมาทูดยิ้มให้แล้วก็ตอบว่าเขาจำได้เธอชื่อซอนฮีซันนี่โวยวายเธอว่าเธอนะชื่อซันนี่ไม่ใช่ซอนฮี แต่เธอก็หัวเราะออกมาในคำตอบซื่อๆของยมมทูตบรรยากาศเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่แล้วเมื่อเธอก็ได้ถามถึงชื่อของเขาค่ะยมมทูตหนุ่มก็ชะงักเขารีบเดินหนีออกจากร้านทำให้สันนี่งุดหงิดใจอีกครั้งไม่เข้าใจในตัวของผู้ชายคนนี้เลยยมมทูตค่ะกลับมานั่งดื่มเบียร์แล้วก็ปรับทุกข์กับคิมซิมว่า เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอ่ะชื่ออะไรฝ่ายคิมซิมก็เหมือนจะไม่ได้ฟังที่ยมมาทูดพูดเพราะว่าเขาก็จมอยู่กับความหดหู่ใจครวญคิดถึงแต่รอยยิ้มและความสดใสของอึนทักและตัดสินใจว่าจะจบชีวิตตัวเองเพื่อที่จะทำให้อึนทักมีความสุขมากกว่าตอนนี้ ฝ่ายยมมาทูที่ได้ยินความในใจของคิมซิมจึงถามกลับไปว่านายตัดสินใจที่จะตายแล้วหรือคิมซิมก็ได้แต่ตอบสั้นๆกลับไปว่าอืมเมื่ออื่นทักนะคะกลับมาที่โรงแรมก็พบว่าด็อกฮวาดักรออยู่พร้อมกับใบเสร็จค่าอาหารในตู้เย็นที่หายไป แต่ทั้งเขาและเธอค่ะกับไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารนี้นะคะเธอจึงเป่าเทียนเรียกคิมซิมอีกครั้งเพื่อขอร้องให้เขาน่ยช่วยมาจ่ายค่าอาหารเหล่านี้ทีเขาก็มาปรากฏตัวด้วยสีหน้าที่นิ่งนะคะขรึมตามเคยเธอก็บอกว่าทั้งเธอและด็อกฮาวาต่างก็ไม่มีเงินเลยจะขอให้เขาช่วยจ่ายค่าอาหารถ้าเงินพัทไทม์ออกเมื่อไหร่เธอจะคืนเงินให้ แต่อันที่จริงเนี่ยเขาก็เป็นคนดื่มเบียร์นั้นต่างหากเธอก็เลยทิ้งอาหารทุกอย่างไปด้วยถ้าเขาไม่ยอมออกเงินให้เธอจะเป่าเทียนทั้งหมดให้เขาเข้า,ขาออๆออกๆอยู่แบบนี้ทั้งคืนเลยทันใดนั้นนะคะคิมซิมก็ทำให้เทียนบนโต๊ะทุกเล่มดับลงและบอกให้เธอเนะ่ะเก็บของเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่บ้านของเขาเพราะเธอคือเจ้าสาวของกอบริน เธอถามว่าเธอถามเขาว่าเขารักเธอไหมเขาตอบว่าถ้าเธอต้องการจะให้พูดก็ได้เขารักเธอแต่ขณะที่เขาพูดฝนก็ได้ตกลงมาก็ทำให้อึนทักเข้าใจว่าเขาโกหกเพราะว่าเวลาที่กอบลินโกหกนะคะเพื่อนๆทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าฝนจะตกค่ะเอาละก็เลยนางเอกก็เลยรู้ว่าอา้าวพระเอกโกหกนะคะทีนี้เธอก็ถามเขาไปว่าเขาต้องเกลียดเธอมากใช่ไหมเขาถึงได้เศร้าขนาดน,นี้แต่ก็ช่างเธอ ยังไงเนี่ยเธอก็จะย้ายไปอยู่กับเขาเพราะเธอน่ะไม่ได้อยู่ในฐาน,นะที่จะเลือกอะไรได้สิ่งที่เธอต้องทำก็แค่ดึงดาบใช่ไหมคิมซิมตอบรับอย่างเศร้าวๆว่าใช่แค่นั้นแหละระหว่างที่รออึนทักเก็บของนะคะคิมซิมก็เอาแต่จ้องไปที่สายฝนที่ตกอยู่ที่ด้านนอกเขาเศร้าใจเพราะรู้ว่าความรักของเขาคือการเสียสละชีวิตนิรันเพื่อให้อึนทักได้อยู่ต่อไปอย่างมีความสุข ระหว่างทางกลับบ้านเป็นครั้งแรกที่อึนทักถามชื่อของคิมซิมเขาบอกว่าเขามีหลายชื่อตอนนี้เขาชื่อยูชินแจแต่ชื่อที่แท้จริงของเขาก็คือคิมซิม เมื่อถึงบ้านอึนทักก็ได้พบกับยมมาทูตแล้วก็ดูเหมือนว่ายมมาทูตจะดีใจมากเพราะนั่นหมายถึงเวลาของการดึงดาบไกล้เข้ามาแล้วยมมาทูตบอกกับอึนทักว่าเขาจะเป็นกำลังใจให้เธอและสิ่งที่เธอกำลังจะทำต่อไปนี้แต่เธอเข้าใจว่าเขาคงพูดถึงงานบ้านทั่วไปก่อนที่ทั้งสองหนุ่มจะพาอึนทักเข้าบ้านก็พบกับปัญหาใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนทั้งสองจำรหัส เปิดประตูเข้าบ้านไม่ได้อึนทักทำหน้างงแล้วมองทั้งสองหนุ่มก่อนที่ทั้งสองหนุ่มจะบอกว่าเขาทั้งสองเนี่ยเข้าบ้านโดยไม่ต้องใช้รหัสจึงไม่รู้รหัสประตูดังนั้นเขาจึงใช้วิธีเดิมเข้าบ้านและเปิดประตูจากด้านในมาพาอึนทักเข้าไปอีกทีหนึ่งพอเข้าไปก็เจอด็อกฮาวาที่ยังไม่สั่งเมาซึ่งเขาก็แปลกใจมากที่อึนทักมาที่นี่ คิมซิมบอกว่าอึนทักจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ไล่ให้ด็อกฮาวาให้ไปหาเครื่องดื่มมาดื่มให้สั่งเมาคืนแรก ห้องของอึนทักยังไม่ได้จัดตกแต่งและยังไม่มีเตียงนอนคิมซิมจึงให้อึนทักไปนอนห้องของเขาก่อนส่วนตัวเขาก็ไปนอนที่ห้องยมมทูตเมื่ออึนทักได้เข้ามานอนที่ห้องของคิมซิมเธอเจอกับบันทึกที่คิมซิมเขียนไว้แต่ด้วยเพราะมันเป็นภาษาโบราณเธออ่านไม่ออกเธอได้แต่คัดลอกข้อความนั้นไว้เพื่อจะพยายามอ่านให้ได้ในภายหลัง จากนั้นภาพตัดไปที่ห้องของยมมาทูตค่ะคิมซิมก็พยายามจะนอนที่เตียงแล้วก็จะไล่ให้ยมมาทูดไปนอนที่โซฟาแต่ยมมาทูตกลับไม่ยอมเขาหวงเตียงนอนของเขาเป็นอย่างมากสุดท้ายก็เป็นคิมซิมเองที่ต้องไปนอนที่โซฟาอาจเป็นเพราะแปลกที่คิมซิมจึงนอนไม่หลับ เขาชวนยมมาทูตคุยแต่ยมมาทูตกลับไม่คุยด้วยกับเขาแล้วก็ยังใช้ผ้าห่มคุ้มหัวไว้เพราะเขาต้องการพักผ่อนเพื่อออมแรงไปทำงานต่อวันพรุ่งนี้แต่เมื่อคิมซิมถามยมมาทูตเกี่ยวกับ พระเจ้ายมมาทูตก็ดึงผ้าห่มที่คุมหัวออกและหันมาคุยกับคิมซิมอย่างสนใจเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นพระเจ้าเลยแล้วก็ถามคิมซิมกลับไปว่าแล้วคิมซิมหลักเคยเห็นพระเจ้าไหมคําตอบที่คิมซิมบอกว่าเขาเคยเห็นพระเจ้าทําให้ยมมาทูตย,ยิ่งสนใจหนักขึ้นไปอีกเขาก็ถามว่าพระเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไร คิมซิมบอกว่าพระเจ้าเป็นผีเสื้อสีขาวบินมาเกาะที่ดาบของฉันในวันที่ฉันตายยมมาทูตพูดตัดพ้อว่าเราก็ต่างรับใช้พระเจ้าแต่ไม่เคยเห็นพระองค์เลยผิดกับมนุษย์ที่พบเจอพระเจ้าออกจะบ่อยในวันต่อมาคิมซิมก็จัดห้องให้อึนทักจนเสร็จเธอพอใจมากเธอทำข้อตกลงกับหนุ่มๆไว้สามข้อข้อแรกคืออย่าทำฝนตกบ่อย เพราะว่ามันทำให้คนอื่นลำบากยมมาทูตทำหน้าหัวเลาะเยาะคิมซิมเพราะข้อนี้คือความผิดของคิมซิมเต็มๆข้อที่2เธอหวังว่ายมมาทูตจะไม่ลักพาตัวเธอไปในช่วงนี้คราวนี้คิมซิมเป็นฝ่ายทำหน้าเยาะเยะ้ยยมมาทูตบ้างส่วนข้อสามคือเธอเขียนเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อเธอไว้แล้วเธอรู้ว่าทั้งสองไปหาเธอได้แบบคนไม่ปกติแต่ก็ควรจะมีเบอร์โทรไว้เพื่อติดต่อกันแต่ห้ามโทรไปตอนเรียนและตอนทำงานและเพราะข้อตกลงทั้งข้อที่สนี้เองก็ทำให้ใชายหนุ่มก็ต้องการที่จะมีโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทันทีเขาให้ด็อกฮาวาจัดการหาโทรศัพท์มือถือมาให้แล้วก็สอนวิธีการใช้งาน ด็อกฮวายื่นโทรศัพท์สีดำและสีน้ำเงินให้ทั้งคู่ยมมาทูดหยิบไปดูก่อนแล้วบอกว่าเขาชอบสีดำเขาจะเลือกเครื่องนี้แล้วก็ยื่นโทรศัพท์สีน้ำเงินให้คิมซิมแทนดูเหมือนทั้งสองจะไม่เคยใช้โทรศัพท์มือถือมาก่อนด็อกฮวาจึงเริ่มการสอนใช้งานให้กับพวกเขาการหัดใช้โทรศัพท์ของพวกเขาดูค่อนข้างเคอะเขินเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าคิมซิมจะสามารถคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์ ได้เร็วกว่ายมทมูตการโทรแบบเห็นหน้าครั้งแรกระหว่างคิมซิมกับยมทมูตมันช่างดูประหลาดเหลือเกินคู่นี้ตลกนะคะ ฝ่ายอึนทักนางเอกค่ะเมื่ออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเธอก็ใช้เวลาว่างนะคะค้นหาประวัติของคนที่ชื่อคิมซิมเธอพบข้อมูลของเขาเพียงแค่ว่าเป็นนายพลในช่วงส,ม,สมัยโซโยอนแต่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากไปกว่านั้นเหมือนประวัติศาสตร์จะไม่ได้จารึกอะไรเกี่ยวกับเขาไว้เลยหลังเลิกเรียนคิมซิมเขาก็พาเธอไปซื้อของใช้จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในห้องใหม่ของเธอเธอเลือกตุ๊กตาที่เหมือน ก๊อบลินมาสองตัวแล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่าเป็นคุณบักวีดเหมือนชื่อของดอกไม้ที่คิมซิมให้เธอในวันเกิดนั่นเองทางด้านยมมาทูดแม้จะมีโทรศัพท์แล้วแต่ก็ยังไม่กล้าโทรหาซันนี่เขาได้แต่เมมเบอร์โทรของเธอไว้ในเครื่องชื่อที่เขาเมมไว้ก็คือ ซันนี่ไม่ใช่ซอนฮีเขานั่งคุยกับอึนทักอยู่ที่ห้องนั่งเล่นถามถึงชื่อทำให้อึนทักเข้าใจผิดนึกว่ายมมาทูตถามชื่อของตอนเองเพื่อจะเรียกวิญญาณไปแต่ยมมาทูตกลับบอกว่าเขาถามถึงชื่อของเขาเองเขาขอให้เธอตั้งชื่อเท่ๆของผู้ชายที่ผู้หญิงอ่ะได้ยินแล้วน่าจะชอบเลยให้เขาหน่อยอึนทักจึงบอกชื่อเท่ๆมาสามชื่อก็คือยอนบินวอนบินคิมอูบิน ยม,มาทูชอบชื่อคิมอูบินเขาจึงใช้ชื่อนี้นะคะ ด็อกคาวาค่ะขับรถไปส่งอืนทักที่ร้านขายไก่ที่เธอทำงานอยู่ก็ทำให้เขารู้ว่าเป็นร้านเดียวกับที่เขาพยายามที่จะให้ผู้เช่านั้นย้ายออกเขาจึงเรียกทนายของปู่มาและบอกให้ล้มเลิกโครงการที่จะให้ผู้เช่าย้ายออกแต่ทนายกลับบอกไปว่าเขาไม่ได้สนใจจะทำตามที่ด็อกวาวบอกตั้งแต่แรกแล้วด็อกวาวรู้สึกเสียหน้าเล็กน้อยแล้วเขาก็ทวงถามทนายว่า คุณปู่ได้ฝากอะไรมาให้เขาไหมซึ่งสิ่งที่เขาหวังจะได้รับก็คือบัตรเครดิตแต่ทนายกลับบอกว่าคุณปู่ฝากมาบอกว่าให้ดูแลจีอึนทักให้ดีๆสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่กำลังใกล้เข้ามาจะถึงนี้ระหว่างที่อึนทักอยู่บ้านเธอต้องอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยฝ่ายยมมาทูตก็คอยหาอาหารและขนม มาวางไว้ที่หน้าห้องแล้วก็เขียนโน้ตไว้ทุกครั้งคอยเตือนให้เธอหาเวลาว่างไปดึงดาบของคิมซิมออกด้วยคิมซิมสงสัยว่าเธอตั้งใจอ่านหนังสือมากเธออยากเป็นอะไรหรือ อึนทักจึงบอกว่าเธออยากเป็นโปรดิวเซอร์รายการวิทยุคิมซิมกับพูดแบบล้อเล่นไปว่าเธอจะเข้าเรียนได้อย่างไรเธองโง่ขนาดนี้อึนทักได้ยินจึงตอบกลับไปว่าพูดแบบนี้ใจร้ายจังทั้งสองถกเถียงกันเล็กน้อยแล้วก็พูดถึงเงินห้าล้านวอนที่อึนทักเคยขอคิมซิมถามเธอว่าทำไมอึนทักถึงต้องการของเงินแค่ห้าล้านวอนเงินแค่นี้ไม่พอซื้อบ้านด้วยซ้ำเธอบอกว่าเป็นจำนวนเงิน งินที่เธอคำนวณไว้แล้วสำหรับการเรียนและค่าครองชีพและหนี้ห้าล้านวอนสำหรับเธอมันก็ดูมากมายเหมือนหนี้500 000, 000, ้ล้านวอนเธอไม่อยากใช้หนี้หัวโตฝ่ายยมมาทูตแอบ,บได้ยินจิงเข้าข้างอึนทักแล้วก็สนับสนุนให้คิมซิมมาให้เงินเธอห้าล้านวอนนะคะแกะอ่อึนทักนั่นเอง เมื่ออึนทักมาทำงานที่ร้านขายไก่เธอก็ปรึกษาปัญหากับเจ้าของร้านถึงเรื่องแต่งงานขณะที่อายุน้อยเจ้าของร้านถามว่าเขาชอบเธอไหมแล้วเธอล่ะชอบเขาไหมแต่อึนทักก็ตอบไป ตอบไม่ได้นะคะว่าเขาทั้งคู่ชอบกันไหมเจ้าของร้านจึงบอกว่าเมื่อทั้งคู่ไม่ชอบกันแล้วจะแต่งงานกันไปทำไมทำให้อึนทักก็ฉุกคิดขึ้นมาถึงตอนที่ถามคิมซิมว่ารักเธอไหมถึงเขาจะตอบว่ารักแต่ฝนก็ตกลงมาก็จึงคิดว่าเขาโกหกเรื่องบอกรักเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านจึงทำเมือนเฉยใส่คิมซิมแต่กลับไปช่วยยมมาทูดพับผ้าและพูดคุยกับยมทูดอย่างสนิทสนมคิมซิมพยาย เรียกร้องความสนใจโดยการยกภาพวาดในศตรวรรษที่17ขึ้นมาของศิลปินชาวดัตช์ที่เก็บสะสมออกมาให้ทั้งคู่ดูแต่ทั้งสองก็ไม่ได้สนใจคิมซิมเลยคิมซิมจึงไล่ให้เธอกลับไปอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบไม่งั้นเนี่ยเธอจะไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์รายการวิทยุอย่างที่เธอต้องการ แต่อึนทักก็ไม่ได้สนใจคิมซิมค่ะก็กลับคุยเรื่องโปรดิวเซอร์รายการวิทยุต่ตอกับยมมทูตก็เลยทำให้คิมซิมโมโหเข้าไปหานะคะหาเรื่องทะเลาะกับอึนทัก ฝ่ายอึนทักค่ะนางเอกที่อยู่ในอารมณ์น้อยใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยประทุความน้อยใจออกมาเป็นความโกรธต่อว่าคิมซิมว่าคงเป็นคนนิสัยไม่ดีไม่งั้นคงไม่มีคนเอาดาบมาปักไว้ที่หน้าอกแบบนี้หรอกอึนทักโกรธจนพานไปถามถึงเรื่องพรที่เธอเคยขอ พูดเยอะว่าคิมซิมเป็นเทวดาประเภทไหนกันแน่เธอขอเรื่องแฟนทำไมยังไม่เห็นได้แฟนเลยคิมซิมหลุดปากไปว่าก็แฟนเธอก็หยุดตรงหน้าเธอแล้วนี่ไงอึนทักตะลึงในคําพูดที่คิมซิมหลุดปากออกมาฝ่ายคิมซิมก็ตกใจตัวเองไม่น้อยที่หลุดพูดออกไปแบบนั้น ทั้งสองเขินอายต่อกันต่างวิ่งหนีเข้าห้องของตนไปแล้วแล้วก็แอบไปอมยิ้มในห้องของตนสว่สวนย,ยมมาทูดนั้นนะคะที่นั่งมองอยู่ก็รู้สึกหงุดหงิดใจไม่น้อยของความหวานของทั้งคู่จึงใช้มือปัดตะกร้าผ้าที่พับเสร็จเรียบร้อยแล้วจนหล่นลงพื้นทั้งหมดเลยนะคะ คืนนั้นเองค่ะยมมาทูตก็ได้แต่มานั่งมองเบอร์โท,ทรศัพท์ของซันนี่หญิงสาวที่ตัวเขาเองก็ไม่กล้าโถหาแต่ทันใดนั้นด็อกฮาวากับคิมซิมเดินเข้ามาด็อกฮาวาหยิบกระดาษที่ซันนี่จดเบอร์ทโทรไว้ขึ้นมาดูแล้วพูดถึงรอยจูบในโทรศัพท์นี้ยมมาทูตก็บอกให้รีบคืนมาคืนมาก่อนที่เขาจะใช้กำลังบังคับแต่ยมมทูตยังไม่ทันทำอะไรฝ่ายคิมซิมที่หยิบโทรศัพท์ของยม,มทูตไปก็ กดโทรหาสันนี่ ยมมาทูตทำหน้าตกใจมากเมื่อรู้ว่าซันนี่รับสายแล้วเมื่อซันนี่รับสายคิมซิมก็ยื่นโทรศัพท์ให้ยมมาทูตคุยแต่ยมมาทูดเขินมากปัดโทรศัพท์ทิ้งแล้วก็หยุดเวลาให้เขารีบเก็บโทรศัพท์และซ้อมพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูดีแต่ระหว่างนั้นคิมซิมก็พูดแทรกขึ้นมาว่าเสียงแบบนี้แหละดีแล้วยมมาทูตจึงตกใจไม่น้อยว่านายขยับตัวได้ยังไงเขาบอกว่าเขาเป็นก๊อบรินนะแค่หยุดเวลา ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกแล้วก็ไล่ให้ยมมาทูดรีบคุยกับซันนี่ยมมาทูดรีบมือถือนะคะถือมือถือคุยกับซันนี่ค่ะวิ่งไปคุยในห้องจนสามารถนัดเจอกับซันนี่ได้อีกครั้ง จากนั้นเช้าวันต่อมาเมื่อคิมซิมกับอึนทักลงมาเจอกันในครัวเนี่ยทั้งสองก็เขินอายต่อเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แล้วทั้งคู่ก็สารภาพต่อกันว่าตอนนี้ทั้งคู่รู้สึกประหมาะ่าคิมซิมจึงเสนอให้แก้อาการประหม่าด้วยการชวนกันออกไปกินเนื้อที่ร้านเดิมในแคนาดาที่เขาทั้งสองเคยไปทานด้วยกันมา จากนั้นเมื่อเข้าไปในร้านจู่ๆคิมซิมก็เห็นอนาคตของอึนทักในวัย29ปีที่มีชีวิตอยู่โดยไม่มีเขาเคียงข้างดูเหมือนเธอจะมากับใครบางคนเธอมีความสุขดีแต่จะจดจำเรื่องราวของเขาไม่ได้เลยเขายังคงจ้องมองอึนทัก ในวัย29ที่ยังคงเป็่งประกายความสดใสยอยู่เขารู้สึกหดหูใจขึ้นมาทันทีถึงกลับน้ำตาไหลออกมาทำให้อื่นทักณเวลานี้จ้องมองเขาด้วยความตระนกที่เห็นเขาร้องไห้จบแล้วนะคะตอนที่5ค่ะกอบรินสนุกมากเลยนะคะเดี๋ยวแอดวานพาทุกท่านไปต่อกันตอนที่6นะคะ